อนนี้เดือนอยู่ที่รถไฟคึกคามนะคะเดือนจะพามาเที่ยวค่ะตอนนี้เดือนแค่เริ่มต้นก่อนนะคะให้ดูน้ำให้ดูน้ำพุวนนะคะแล้วเดือนจะพาไปเดินดูรอบๆเลยนะคะว่ารถเขาสวยแค่ไหนแล้วยังไงติดตามเดือนไปเลยนะคะไปเห็นไหมคะในสวนน้ำก็มีปลาด้วยตัวใหญ่มากเลยอุ้ยปลาคาร์ฟค่ะตัวใหญ่มากเลยตัวสองสามกิโลได้มั้งบางตัวก็ห้าหกกิโลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยค่ะเดือนเองก็ยังไม่เคยมานะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นไงคะสวยไหมเดือนจะพาไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะตามชลดทั้งในที่ในดอยชลันนี้นะคะในเยอรมนีค่ะติดกดติดตามให้เดือนด้วยนะคะนี่ค่ะถึงแล้วนะคะพระราชวังไฟฮึกคามนี่ก็เป็นราชฐานหรือว่าสวนดอกไม้นะคะของพระราชวังสวยค่ะน่ามาเที่ยวไงคะสวยไหมมาเที่ยวกันนะคะมาเดินเล่นมาพักผ่อนค่ะก็มานั่งเรือชมวิวตามแม่น้ำหมายได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยน่ามาเที่ยวค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเรือลำใหญ่ด้วยนะคะสวยค่ะน่าเที่ยวค่ะเรื่องก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะYes, for sure.